เรือฟ้าแต่งตัวครูสอนศิลปินนางสาวนศินีมโหราครูถ่ายทอดท่ารำครูช่วยศาสตราจารย์ดร.กุณาภุ่งอัมพาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นฤพันธ์อาควานนท์การแสดงชุดเรือฟ้าแต่งตัวเป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้าเป็นบทประพันธ์ของเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์การแสดงกล่าวถึงเครือฟ้าได้ข่าวการกลับมาของร้อยตีพร้อมผู้เป็นสามีเธอจัดเตรียมแต่งบ้านอาบน้ำแต่งตัวอย่างสวยงามไว้คอยรับต้อนรับร้อยตีพร้อมจึงเดินสำรวจบ้านจัดดอกไม้เครือฟ้าดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปเครือฟ้าคอยมองหาร้อยตีพร้อมผู้เป็นสามีที่ตนคิดว่าสามีจะกลับมาตรงเวลาแต่ร้อยตีพร้อมก็ยังไม่มาเธอรอคอยด้วยความโศกเศร้าเสียใจ